นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะลองมาสร้าง NPC กันนะครับก็เดี๋ยวคลิกนายตำรวจคนนี้นะฮะจากคาแรคเตอร์การ์ตูนของเรานะครับไปวางนะฮะก็สังเกตว่าเหมือนเดิมครับก็คือมันยังขาดตัว Animator Controller นะครับเราก็ใช้เหมือนเดิมตัวของเจ้าอีธานนี่คือ Third Person นะครับโอเคแล้วก็ Component ต้องแอดเข้าไปก็จะคล้ายกันครับก็คือต้องมีทั้ง Rigid Body นะครับแล้วก็ตัว Capsule นะฮะตัวนี้ก็ Freeze เหมือนกันทุกอย่างครับแล้วก็ Capsule นะครับเรียบร้อยตรงนี้เหมือนกันแล้วนะครับซึ่งส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนที่ต่างกันนะฮะว่าเดี๋ยวกำหนดขนาดให้ก่อนนะครับcomponents ส่วนต่อไปนะครับที่เราจะแอดเข้าไปก็จะเป็น NPC นะครับส่วน NPC จะต่างกับ player ละอันนี้จะเป็นนั่น playable character นะครับเหมือนเดิมครับสิ่งที่เราใช้ก็เป็น animation แบบ mechanism นะฮะตัวแปรก็คล้ายกันเลยก็คือ forward นะครับ แล้วก็ turn นะครับเหมือนเดิมฮะ is talking เราออกนะครับจำไม่มีนะฮะเอาลงไปเรียบร้อยนี่ก็เป็นส่วนกระดูกครับคือ NPC เราจะมีถือของยกของอะไรนะฮะก็ทำคล้ายกันครับมองหาสปายให้เจอหา neck ให้เจอก็คอนะครับแล้วก็ลากกระดูกคอ neck ไว้ที่ในส่วนของเกม editor ในส่วนของ inspector ตัวละครตำรวจเราเนี่ยนะครับทำเหมือนกันฮะทั้ง player แล้วก็ทั้ง NPC นะครับโอเคได้เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวลงมาดูล่างๆจะสังเกตว่ามันคล้ายกันมากครับเรียกว่าองค์ประกอบทุกอย่างนี่คล้ายกับเพลเยอร์เกือบหมดเลยนะครับก็มีออปชันนี้น่าสนใจครับก็คือให้ตัวละครเราเนี่ยฮะพยายามเคลื่อนที่หนีนะฮะถ้าตัวเพลเยอร์เข้ามาใกล้ในระยะหนึ่งนะครับนะ1ยูนิตนะฮะแล้วก็ส่วนนี้เป็นส่วนที่เราไม่เคยตั้งให้เพลเยอร์เลยแต่ขอตั้งให้คุณตำรวจคนนี้หน่อยนะฮะก็ต้องมีรูปหน้าของคุณตำรวจนะฮะเราไม่ได้เตรียมรูปไว้นะครับก็เดี๋ยวเอาเท็กเจอร์ของคุณตำรวจมาใส่เลยแล้วกันนะครับเจอละเนี่ยครับรูปเท็กเจอร์นะฮะซึ่งถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็นเสื้อสีอื่นอะไรอื่นเราก็เอารูปนี้ครับไปแก้ใน Photoshop หรือโปรแกรมเพ้นท์อื่นๆได้นะครับโอเคเดี๋ยวตั้งชื่อให้คุณตำรวจหน่อยละกันนะครับเวลาเกิดบทสนทนาขึ้นจะได้มีชื่อบอกว่าใครเป็นคนพูดนะฮะตำรวจนะครับก็จะให้มีแอนิเมชันทำท่าแอนิเมตอะไรไหมนะฮะไอตัวภาพตัวนี้นะฮะเนื่องจากว่าภาพเวลาขึ้นตรงดาร์ล็อกมาแล้วก็เป็นภาพนิ่งๆนะฮะก็ทิ้งไว้นะครับอันนี้ก็มีครบหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำเหมือนเดิมครับเราก็จะทำการเซฟคุณตำรวจเนี่ยนะฮะมาเก็บไว้นะครับในตัวโปรเจกต์ในแอสเซทของเรานะครับก็ลากมาได้เลยครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะโอเคได้คุณตำรวจมาแล้วครับเป็นตัวละคร NPC ของเรานะครับมีแท็กเกี่ยวกับ NPC ไหมนะฮะจะสังเกตว่าไม่มีนะครับไม่มีแท็กเกี่ยวกับ NPC นะครับในส่วนนี้เราไม่ต้องกังวลเหมือนของเพลเยอร์นะฮะโอเคลองกดเล่นกันดูนะครับก็ปึ๊บนี่ครับเราตั้งไว้ว่า NPC หรือคุณตำรวจนะครับถ้าเราใกล้เกิน1ยูนิตนะฮะเขาจะพยายามหลีกเรานะฮะหนีเรานะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับซอมบี้กำลังไล่กัดนะครับแต่ว่าคุณตำรวจไม่วิ่งดีนะฮะเข้าใกล้เราค่อยหนีนะครับเพราะถ้าเราเซตระยะทางให้ไกลกว่านี้นะฮะเราก็จะคงจะเห็นแบบวิ่งหนีตลอดวิ่งหนีเรื่อยๆนะฮะก็เป็นออปชันที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวลองไล่คุณตำรวจจนตกเพลนเลยได้ไหมนั่นนะครับเรียบร้อยไปแล้วครับคุณตำรวจตกลงไปแล้วฮะเพราะเขาเป็นดิจิตบอดี้นะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรกั้นไว้นะฮะ
ถ้าหลุดเพลนก็ตกลงไปเลยครับเพราะฉะนั้นส่วนต่อไปที่เราจะทำไว้กันไว้ไม่ให้คุณตำรวจตกลงไปนะครับก็คือเราจะสร้าง collision cube นะครับมากันรอบๆเพลนไว้นะครับหรือกันรอบๆ บริเวณที่เราไม่อยากจะให้ตัวละครของเรามันทะลุออกไปนะครับหรือว่าตัวละคร NPC นั้นเดินออกไปนะฮะก็โอเคเดี๋ยวขอปิดทริกเกอร์นะครับโอเคแล้วก็สร้างคอลไลเดอร์เมื่อกี้นะฮะที่เรากดตรงแอคชั่นข้างล่างนะครับก็ปรับสเกลขนาดมันขึ้นมานะฮะเมื่อกี้ตรง visibility ได้เลือกตัว collision ไปแล้วนะครับน่าจะกดออนไว้โอเคกันไว้อย่างนี้เลยครับจะได้ตำรวจจะได้ไม่ทะลุไปนะฮะอันนี้ก็ทำคล้ายเดิมครับคอนโทรลดีนะฮะดูพิเคทมาครับคอนโทรลดีเหมือนเดิมครับโอเคนี่ก็คอนโทรลดีอีกรอบครับแล้วก็ไปเซตค่าโรเตชันมันนะฮะหมุนรอบแกน y สัก90องศาโอเคนะครับก็เดี๋ยวTranslate นะครับเลื่อนตำแหน่งมันแล้วก็ Ctrl D Duplicate อีกครั้งนะฮะหลังจากเราเซตตัวนี้เสร็จละโอเค Duplicate เรียบร้อยวางนะครับอันนี้คุณตำรวจไม่น่าจะตกเพลนละเพราะเราเอาที่กันนะครับ Collision Cube มากันไว้ทั้งสีด้านเลยนะครับครับซอมบี้ไล่เลยฮะนะครับไล่นะครับไล่เบียดเลยครับเบียด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 โอเคอันนี้คุณตำรวจนะครับติดอยู่ตรง collision queue นะครับพยายามหนีตลอดนะครับแต่หนียังไงก็ไม่ตกเพลนนะฮะนี่ครับก็วิ่งตะดึบตะดึบตะดึบนะฮะเราก็ไล่ยังไงก็ไม่ตกนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าจะได้ใช้แน่นะครับ collision queue ครับกับ NPC